ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในเช้าอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสมานมัสการมาสรรเสริญพระองค์นะครับรวมถึงได้มีโอกาสที่จะรับฟังพระคำของพระองค์ผ่านผมนะครับก็ขันพระเจ้าใช้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหน้าที่ที่มีอันทรงเกียรติอันนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับก็มาวันนี้หมิงเขาเรียกว่าเตรียมใจพวกเรานะนำพวกเรานำนมัสการรวมถึงที่หมิงแชร์นะว่าตื่นมานี่ชีวิตลำบากเหลือเกินนะครับมันก็ตรงกับหัวข้อเทศนาวันนี้นะครับหัวข้อเมื่อชีวิตสู้กลับนะครับจากสดุดีบทที่73นะครับใครรู้จักกีฬาประเภทนี้บ้างครับเบสบอลนะครับเบสบอลก็เมืองไทยเราไม่มีคนเล่นนะไม่เคยเห็นมีใครเล่นเบสบอลเมืองไทยนะก็จะนิยมในแถบอเมริกาในประเทศอเมริกาประเทศญี่ปุ่นนะครับเบสบอลเนี่ยมันก็จะมีเทอมหนึ่งนะครับก็เป็นวลีอันนึงที่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษในอเมริกาก็จะพูดกันบ่อยๆคือ when life throw you a curveball นะครับเมื่อชีวิตปาลูกโค้งใส่คุณลูกโค้งนี่เท่าที่ผมเข้าใจนะผมก็ไม่เคยเล่นนะเบสบอลมันเป็นลูกยากนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็จะรับยากเหมือนกับว่าโอ้ชีวิตนะมันปาลูกโค้งใส่เรานะครับพยายามหาภาษาไทยมันจะแปลว่าแล้วเอาชีวิตสู้กลับแล้วกันนะเห็นเน็ตเขาชอบพูดกันนะเมื่อเราสู้ชีวิตแต่ชีวิตดันมันสู้กลับเราซะอีกนะมิงก็โดนชีวิตสู้กลับนะผู้สานะไปทำงานก็ยังเจอปัญหาต่างๆนะครับอ่ะมีเรื่องเล่าก็มีพ่อครัวนะครับก็มีลูกสาวครอบครัวที่พ่อเป็นพ่อครัวนะครับนะลูกสาวก็ไปทำงานกลับมาเหมือนมิงเนี่ยกลับมาบ่นให้พี่จูเลียฟังยุ่งเหลือเกินวันนี้ชีวิตยากเหลือเกินฮะลืมไหมว่าจริงๆนะเมื่อเราไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยคิดว่าเราจะไปเจอใครก่อนอยากจะไปต่อว่าถ้าเกิดจะต้องไปต่อว่าเนี่ยอยากจะไปต่อว่าใครอะต่อท้าทูตสวรรค์นะไปต่อว่าทูตสวรรค์ทำไม มาช้าไปนะผมว่านะอาดัมกับเอวาจะเป็นคู่แรกนะครับที่จะโดนพวกเราไปต่อว่าเพราะอาดัมกับเอวาเนี่ยทำให้ชีวิตเรายากเหลือเกินนะครับอ่ะกลับมาเรื่องเล่านิดหนึ่งนะครับก็มีครอบครัวหนึ่งนะครับพ่อก็เป็นพ่อครัวนะครับลูกสาวก็ไปทำงานกลับมาก็บ่นให้พ่อฟังวันนี้ไปทำงานมันยากลำบากรถก็ติดนะฝนก็ตกเพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีบ่นตึ๊ดยาวมากนะพ่อก็จะก็เอาให้บอกงั้นไปเตรียมหม้อน้ำไปต้มน้ำใส่หม้อนะครับแล้วพ่อก็หยิบสามอย่างนะอาหารสามอย่างมีหัวมันเนี่ยมันนะครับแล้วไข่นะแล้วก็กาแฟเม็ดกาแฟพอน้ำเดือดนะครับพ่อก็เอาสามอย่างที่ใส่ไปในหม้อสามใบนะก็ต้มสักประมาณ20นาทีนะแล้วก็บอกลูกเห็นไหมว่าความร้อนเนี่ยมันเปลี่ยนนะหัวมันที่มันแข็งเหลือเกินนะดูจากข้างนอกเนี่ยเมื่อมันเจอความร้อนมันกลายเป็นแมชโปเตโต้นะเป็นมันบดเลยนะเละเทะอะไรขนาดนั้นเลยนะไข่นะดูมันเปลือกมันบางนิดเดียวนะแตกก็ง่ายนะครับพอหลังจากเอาไปต้มเป็นไงครับไข่ข้างในที่เป็นของเหลวใช่ไหมไข่ไก่ไข่ข้างในไข่ขาวไข่แดงก็กลับเป็นไข่ต้มที่แข็งนะครับส่วนกาแฟนะครับโดนต้มไปมันเปลี่ยนสภาพนะมันเปลี่ยนทำให้จากน้ำเดือดเนี่ยกลายเป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมนะครับให้ผู้คนได้สามารถลิ้มลองมันได้แล้วพ่อก็ถามว่าลูกอยากจะเป็นชนิดไหนล่ะนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะลูกอยากจะเป็นพี่น้องเราอยากจะเป็นอาหารชนิดไหนนะครับอ่ะเรามาอ่านพระคำพร้อมๆกันวันนี้เยอะนิดนึงนะครับผมก็คิดอ่านเยอะๆเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อหรือเปล่านะแต่ก็คิดว่านะครับพระคำนะมีฤทธิ์อำนาจที่สูงที่สุดไม่ใช่คำเทศนาจากผมนะครับแต่เป็นพระคำที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจเราอ่ะเราอ่านพร้อมกันนะครับบทสดุดีบทที่73นะครับหน้าทีเดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบรรดาผู้มีใจบริสุทธิ์แต่สำหรับข้าพเจ้าเท้าของข้าพเจ้าเกือบจะลื่นพลาดข้าพเจ้าจุนเจียนจะเสียหลักพอข้าพเจ้าอิจฉาคนยิงพยองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนชั่วพวกเขาไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้ร่างกายของเขาแข็งแรงและสุขภาพดีเขาไม่ต้องแบกรับภาระเหมือนคนอื่นๆเขาไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นเขาจึงคล้องความเย่อหยิ่งเป็นสร้อยคอเขาสวมความรุนแรงเป็นอาภรณ์คลุมกายความชั่วร้ายออกมาจากใจที่ตายด้านของเขาความคิดชั่วในจิตใจไม่ขีดจำกัดเขาเย้ยหยันยื้อหยันมุ่งร้ายและข่มขู่คามอย่างร้ายริมฝีปากของเขาอ้างสิทธิ์อ้างฟ้าสว่างลิ้นของเขาเหมือนอ้างกรรมสิทธิ์กับแผ่นดินโลกฉะนั้นคนของเขาจึงหันไปหาพวกและดื่มพวกน้ำหมดไปอย่างมากมาย
พวกเขาพูดว่าพระเจ้าจะรู้ได้อย่างไรองค์ผู้สูงสุดจะรู้หรือคนชั่วเป็นเช่นนี้แหละสุขสบายอยู่ล่ำไปพวกเขาร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆแน่ทีเดียวข้าพเจ้ารักษาใจให้บริสุทธิ์และชำระมือให้ปราศจากมลทินโดยเปล่าประโยชน์ข้าพเจ้าถูกลุมเล่นงานวันยังค่ำและถูกลงโทษอยู่ทุกเช้าหากข้าพเจ้าได้กล่าวว่าเราจะพูดเช่นนั้นข้าพเจ้าก็คงจะได้ทรยศต่อลูกๆของพระองค์เมื่อข้าพเจ้าพยายามที่จะเข้าใจทั้งหมดนี้ก็ทำให้ลำบากใจยิ่งนักจนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าไปยังสถานนมัสการของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเข้าใจถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาแน่ทีเดียวพระองค์ทรงให้เขายืนอยู่บนที่ลื่นพระองค์ทรงเหวี่ยงเขาลงสู่หายนะเขาถูกทำลายไปทันทีถูกกวาดล้างหมดสิ้นไปด้วยความสยดสยองข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นก็เหมือนคนที่ตื่นจากฝันพระองค์จงทรงเหยียดหยามเขาว่าเป็นเพียงภาพเพ้อฝันเมื่อจิตของข้าพเจ้าทุกโศกข้าพระองค์เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานต่อพระองค์แต่ถึงกระนั้นข้าพระองค์ยังอยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงยึดมือขวาของข้าพระองค์ไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงรับข้าพระองค์เข้าสู่เกียรติสิรินอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์มีผู้ใดอื่นในฟ้าสวรรค์หรือและในโลกนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากพระองค์กายใจของข้าพระองค์อาจจะเสื่อมถอยแต่พระเจ้าทรงเป็นพลังใจและเป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์ตลอดไปบรรดาผู้ที่ห่างไกลพระองค์จะพินาศและพระองค์จะทรงทำลายคนทั้งปวงที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่ส่วนข้าพระองค์ดีเหลือเกินที่ได้เข้ามาใกล้พระเจ้าข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้าชีวิตเป็นที่ลี้ภัยของพระองค์ข้าพระองค์จะเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์ครับขอร่วมใจอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาขอพระทัยพระองค์สำหรับโอกาสที่พวกเราได้มาได้ยินพระคำของพระองค์ก็ขอเมตตาด้วยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนไหวในจิตใจของพวกเราและขอพระคำของพระองค์ออกจากปากของข้าพระองค์จะเป็นสิ่งที่หนุนจิตชูใจพี่น้องและก็ปรับเปลี่ยนชีวิตท่าทีจิตวิญญาณของพี่น้องให้เติบโตขึ้นด้วยก็ขอมอบฝากเวลาในช่วงต่อไปนี้ในการดูแลทรงนำของพระองค์ท่านทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับชีวิตไม่ยุติธรรมเลยเห็นด้วยไหมครับคำพูดนี้เห็นด้วยนะ life not fair นะครับสดุดีบทที่73เนี่ยเขียนโดยอาซาบอาซาบเนี่ยเป็นนักดนตรีหลักนะ3คนในยุคสมัยกษัตริย์ดาวิดมีอาซาบมีเฮมานมีเจดูทูนนะอาซาบเป็นหนึ่งในนั้นอาซาบเขียนสดุดีเนี่ย11บทนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบทคร่ำครวญนะคร่ำครวญนะบรรยายถึงความรู้สึกของผู้เขียนสดุดีที่ต่อสู้กับความเป็นไงอิจฉาทำไมคนชั่วมันได้ดิบได้ดีนะไม่พอใจแล้วสงสัยนะเมื่อเห็นว่าคนชั่วมีความเจริญรุ่งเรืองแต่แล้วในที่สุดนะเขาก็ได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าแล้วก็มีมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นบทกวีนะอยู่ในหมวดกวีนิพนธ์นะครับสดุดีเวลาเราอ่านบทกวีเราต้องอ่านยังไงฮะอ่านยังไงหรือเราไม่อ่านหมดก็วีเลยมันต้องค่อยๆอ่านนะค่อยๆอ่านแล้วค่อยๆตีแบบไงซาบซึ้งไปนะครับคือผมก็คือส่วนตัวเนี่ยผมมีความเป็นเรียกไงศิลปินน้อยนะคือเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ซะเยอะนะเวลาเราจะสื่อสารอะไรเราจะสื่อสารเป็นบุลเลตเราไม่ชอบเขียนอะไรวุ่นเวอร์นะมีพยักหน้านะสายวิศวะเหมือนกันใช่ไหมต้องชัดเจนนะแต่เวลาสายศิลปินเขาจะสื่อสารเขาต้องไงโอ้โหบรรยายพร่ำพรูนะแล้วมันก็เป็นคำพูดที่บางครั้งเราอ่านแล้วเนี่ยตอนเตรียมเนี่ยนะผมอ่านไปผมน้ำตาซึมไปเรื่อยๆเลยนะมันรู้สึกว่าแหมมันช่างแบบเข้าใจความเจ็บปวดเข้าใจความหมายที่เขาจะสื่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูว่าอาซาบอยากจะบอกอะไรกับเรานะครับเขาบอกว่าแน่ทีเดียวนะครับพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลก่อนที่อาซาบจะเขียนบทนี้นะครับก่อนที่พระวิญญาณจะเคลื่อนไหวในใจเขาให้เขาเขียนเขาใคร่ควรมาละเขาเข้าใจละเขากำลังจะมาเล่าว่าสิ่งที่เขาเข้าใจผิดไปตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงนะคือเนี่ยแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงดีต่ออิสราเอลต่อบรรดาผู้มีใจบริสุทธิ์แต่สำหรับข้าพระเจ้าเท้าของข้าพระเจ้าเกือบจะลื่นไปเกือบจะลื่นพลาดคืออะไรก็คือยังไม่พลาดยังเกือบไปละนะ
ข้าพเจ้าจนเจียจะเสียหลักเพราะข้าพเจ้าอิจฉาคนหยิ่งผยองเมื่อข้าพเจ้าเห็นความเจริญรุ่งเรืองคนชั่วนะครับเขาก็บรรยายต่อไปนะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของอาซาฟนะครับกับประสบการณ์ในชีวิตเขานะครับขนาดเขาเป็นหัวหน้านักคณะนักร้องนะครับแต่ของกษัตริย์เดวิดนะครับหัวหน้านักร้องแล้วก็สืบทอดมาจนถึงกษัตริย์โซโลมอนนะครับเขาก็ยังรู้สึกว่าทำไมชีวิตเขาถึงยากลำบากขณะที่แล้วเขามองไปนะครับก็เจอความคนที่ไม่ได้เรียกไงชอบทำคนชั่วต่างๆทำไมมันได้ดิบได้ดีกันขนาดนี้นะครับคนชั่วก็จะคุยโม้โอ้อวดนะความชั่วช้าออกมาจากใจที่ตายด้านของเขาในจิตใจมีแต่ความคิดชั่วช้าเย้ยหยันพุ่งร้ายนะริมฝีปากอ้างสิทธิ์เหนือฟ้าสวรรค์ลิ้นอวดอ้างกรรมสิทธิ์เหนือแผ่นดินโลกนะฉะนั้นคนของเขาจึงไปหาพวกเขาแล้วดื่มห้วงน้ำหมดไปอย่างมากมายตรงนี้ก็มันก็ไม่ค่อยชัดเจนนะความหมายภาษาฮีบรูแต่เข้าใจได้ว่าเหมือนก็นึกถึงว่าอิสราเอลเนี่ยอยู่ในประเทศที่อยู่ในทะเลทรายนะการที่มีน้ำไม่ขาดแคลนนี่มันก็เป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็บรรยายไปถึงว่าทำไมเนี่ยคนชั่วเนี่ยมาถึงสุขสบายเหลือเกินทำไมคนดีนะครับข้าพเจ้าแน่ทีเดียวข้าพเจ้ารักษาใจให้บริสุทธิ์และชำระมือให้ปราศจากมลทินโดยปราบประโยชน์ข้าพเจ้าถูกลุมเล่นงานบันยังค่ำและถูกลงโทษทุกเช้าก็ไม่รู้ว่าใครลงโทษอาซาฟนะกษัตริย์ดาวิดมาฟังแล้วเสียงเพี้ยนลงโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อเช้านี้หมิงนำนมัสการนะเป็นอาซาฟนะครับ นะก็คือปัญหาแรกของอาซาฟคือนะครับในเวอร์ส 1-14 ที่บรรยายพรรณนายืดยาวเนี่ยบอกว่าปัญหามันอยู่ที่ทำไมคนชั่วถึงเจริญรุ่งเรืองมันก็มีนะภาษาไทยเราก็มีทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนะวงเล็บว่าจริงหรือจริงไหมครับชักไม่แน่ใจ จะคล้อยตามก็รู้สึกมันผิดๆนะจะไม่คล้อยตามมันก็จริงอยู่นะเออนะก็จะเห็นว่านะก็เริ่มสงสัยละใช่ไหมพอเห็นอย่างเงี้ยไอ้คือพระเจ้าบอกนี่ว่าทำดีได้ทีคือไอ้theology ที่บอกว่า retribution นะคือการกรรมสนองกรรมเนี่ยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิทำไมพระเจ้าก็บอกไว้พระเจ้าก็สอนมาทำไมพอมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยนะทำดีก็ไม่ได้ดีนะทำชั่วได้ดีเต็มไปหมดเลยนะเขาก็รู้สึกว่ามุมมองเนี่ยความคิดเริ่มสงสัยก็ทำให้มุมมองของเขาเนี่ยเริ่มผิดเบี้ยวไปนะเพราะว่าความรู้ของเขาก็จำกัดนะครับสติปัญญาของอาซาฟก็มีจำกัดขณะเดียวกันเขาไปโฟกัสนะครับเขาไปเพ่งมองกับสถานการณ์รอบตัวเขาที่เขาเห็นอยู่นะเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะพระเจ้าเนี่ยดีจริงเหรอพระเจ้ายุติธรรมจริงเหรอพระเจ้าปกครองยังไงเนี่ยมาถึงกลายเป็นอย่างนี้นะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วสมัยกษัตริย์ดาวิดนะครับ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชคริสตศักราชคริสตศักราชนะครับนี่ก็ 3,000 กว่าปีผ่านมาแล้วเราเวลาเรามองไปรอบข้างเรายังรู้สึกไหมครับว่าคนชั่วทำไมมันได้ดิบได้ดีนะนะไม่ว่าจะเป็นระดับลากย่าจนถึงระดับสูงระดับนักการเมืองนะข้าราชการนะที่ทุจริตที่คอร์รัปชันได้ดิบได้ดีลูกเต้าก็ดูดีนะเออขับรถหรูหราชีวิตสะดวกสบายดูมันแข็งแรงอีกนะไม่เห็นป่วยสักทีนะไอเราเนี่ยเจ็บออดแอดกันอยู่นะเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะนะก็เริ่มความสงสัยมันก็ทวีความไปเรื่อยๆนะครับในเมื่อมนุษย์นะครับเมื่อความหวังความปรารถนานะครับคำอธิษฐานของเราไม่เคยได้รับคำตอบเลยพระเจ้าเลื่อนที่จะตอบคำอธิษฐานของเราไปอย่างไม่มีกำหนดนะครั้งแล้วครั้งเล่านะครับมันก็เป็นไงเราก็รู้สึกว่าเออฝ่ายวิญญาณเรามันจะไม่กระตือรือร้นมันก็สมเหตุผลละกระตือรือร้นไปก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ที่จับต้องได้เออทำไมเราไม่ร่ำรวยสักทีทำไมเราไม่แข็งแรงสักทีนะทำไมเรามีแต่ปัญหาความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นนะครับมันก็ทำให้เป็นการง่ายเหลือเกินเมื่อเวลาเกิดปัญหาซ้ำๆซ้ำๆอธิษฐานก็แล้วพระเจ้ามาโบสถ์ก็แล้วนะถวายทรัพย์ก็แล้วนะเออทำทุกอย่างแล้วนะตามที่พระเจ้าอยากจะให้ทำทำไมชีวิตยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วเราก็จะเข้าข้างตัวเองว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ที่ต้องทนทุกข์นะครับแล้วภายใต้พระหัตถ์ที่หนักอึ้งของพระเจ้าที่ประทานความทุกข์ยากนี้เริ่มโทษพระเจ้าแล้วนะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะหงุดหงิดกับสวรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เออนะเหตุการณ์มันอย่างนี้นะครับหลายคนนะครับเมื่อตกอยู่ในภาวะนี้ก็ละทิ้งทางของพระเจ้าไปนะครับหลงเจินไปในโลกแห่งความมืดนะหาทางกลับไม่เจอนะครับคื
ในชีวิตคริสเตียนของผมนะก็เห็นสังเกตเห็นชีวิตของพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องที่ออกจากโบสถ์ไปเนี่ยนะออกจากโบสถ์เราไม่เหมือนว่าถ้าไปโบสถ์อื่นนี่ก็ไม่นับนะเหมือนถึงออกจากโบสถ์ไปไม่มาโบสถ์แล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นใครที่เรียกไงเจริญเติบโตทางฝ่ายวิญญาณได้หรือชีวิตที่จะมีสันติสุขกับพระเจ้าได้เลยนะครับผมไปใน Facebook มันก็จะมีกลุ่มนะครับคริสเตียนนอกโบสถ์มีตั้งกลุ่มนี้เลยนะแล้วก็เรียกคริสเตียนที่มาโบสถ์ว่าเป็นชาวโบสถ์แล้วเขาก็แบบคุยกันว่าเขาหลุดพ้นมาละจากการครอบงำของชาวโบสถ์เขาเป็นพวกแบบฉลาดแล้วไม่โง่เหมือนพวกเราที่มาโบสถ์อยู่อะไรเงี้ยผมอ่านแล้วก็มันคิดไปได้ขนาดนั้นนะเวลาคนที่หลุดออกไปนะอันนี้นะอันนึงนะครับที่เราเห็นนะก็คือในสดุดีนะฮะคนยิวเนี่ยถือพระคำของพระเจ้าเนี่ยซีเรียสมากนะคือเขามองว่าเขาปฏิบัติตามอย่างเต็มที่คนที่เคร่งครัดนะครับแล้วเขาก็มองว่าทำไมพระคำของพระเจ้าที่เขาเชื่ออย่างเต็มที่เนี่ยถึงไม่เป็นไปอย่างที่นั้นนะเขาก็จะบรรยายคือเขามีความสัตย์ซื่อในความรู้สึกของเขาที่เขาจะกล้านะต่อว่าพระเจ้าบ่นว่าพระเจ้าสังเกตไหมฮะเราอ่านพระคัมภีร์เดิมโอ้โหทำไมแบบบ่นว่าพระเจ้าเยอะขนาดนี้นะไม่กลัวพระเจ้ากันเลยเหรอนะแต่พระเจ้าก็ให้เขาอนุญาตให้เขาแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้นะคือไม่ต้องเคลือบด้วยน้ำตาลนะไม่ต้องโรยด้วยกลีบกุหลาบนะสามารถบรรยายความรู้สึกกับพระเจ้าได้ตรงๆนะครับอยากจะให้หมอเห็นชีวิตคนคนหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้เมื่อเช้าแอบกระซิบถามพี่หมอประกรณ์ว่าเคยมาเทศหรือยังแกบอกเคยแล้ว แต่ผมจำไม่ได้พี่น้องเชื่อว่าพี่น้องก็จำไม่ได้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับ นะครับคือเอลี่วิสเซลนะครับเอลี่วิสเซลเนี่ยเป็นคนยิวนะเกิดที่โรมาเนียเป็นยิวในโรมาเนียในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนาซีเป็นใหญ่ฮิตเลอร์ขึ้นมาก็กวาดต้อนชาวยิวเอาเข้าแคมป์กักกันนะครับครอบครัววิลเซลเนี่ยของเอลีเนี่ยก็เข้าไปในแคมป์4คนนะมีแม่น้องสาวพ่อกับตัวเขานะครับก็เข้าไปอยู่ในค่ายกักกันนะครับก็ปรากฏว่าแม่กับน้องสาวก็โดนเข้าห้องลมควันเสียชีวิตแล้วก็โดนเผาทิ้งเขาก็เห็นเป็นอย่างนั้นนะครับเขาเข้าไปตอนนั้นอายุ15เองนะครับเขาก็ตั้งเขียนหนังสือชื่อ Night นะครับ Night ค่ำคืนเขาบอกว่าค่ำคืนหนึ่งเนี่ยที่เขาเข้าไปคืนที่เขาเข้าไปในค่ายกักกันเนี่ยเป็นคืนที่ชีวิตเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยจะไม่มีวันเหมือนเดิมด้วยนะครับเอลีบรรยายว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลยตอนที่อยู่ในค่ายกักกันนะครับแต่เขาต้องฝืนที่จะมีชีวิตอยู่เพราะว่าเขารู้ว่าหลังจากแม่กับน้องสาวเสียไปแล้วนะโดนฆ่าไปแล้วนะครับเหลือเขากับพ่อนะสิ่งที่ทำให้พ่อยังมีชีวิตอยู่ได้คือตัวเขาคือถ้าเกิดเขาตายไปอีกคนเนี่ยเชื่อว่าพ่อก็ต้องตายตามไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เขาเลยต้องฝืนมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้ก็คือภาพจริงนะในวงกลมเนี่ยก็คือตัวเขาเองตอนที่อยู่ในค่ายกักกันนะครับเอลี่นะครับคำว่าเอลีเนี่ยมันแปลว่า the Lord is my God นะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าของข้านะหรือไปอีกมุมหนึ่งก็คือแปลว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือค่ะนะครับชื่อเขากับสถานการณ์ที่เขาเจอเนี่ยมันช่างขัดแย้งกันเหลือเกินเขาโกรธแค้นพระเจ้ามากนะครับเขาเขียนในหนังสือบอกว่าทำไมผมต้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยทุกอณูในร่างกายผมกบฏผมพยศต่อพระเจ้าพระองค์ทรงให้เด็กเป็นพันๆคนต้องถูกเผามอดไหม้ในเตาเผาศพนะพระองค์ทรงให้เตาเผาศพทั้ง6แห่งนี้ทำงานทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันเทศกาลต่างๆนะด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์ก็ทรงสร้างค่ายกักกัน6แห่งออสวิทเบอร์เคนัวนะครับและบูนาและอีกอื่นๆอีกนะครับด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ทรงสร้างโรงงานแห่งความตายนะครับผมจะพูดกับพระองค์สรรเสริญพระองค์ว่าพระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญนะครับจอมเจ้านายนิรันดร์แห่งจักรวาลนะครับผู้ทรงเลือกชนชาติของเราท่ามกลางชนชาติต่างๆเพื่อให้ถูกทรมานนะทั้งวันและคืนและได้พบเห็นพ่อแม่พี่น้องของเราต้องพบจุดจบในเตาเผาศพเขาบรรยายว่าเขาจะบอกอย่างนี้กับพระเจ้าได้อย่างไรมันเป็นความโกรธแค้นความไม่เข้าใจที่อัดอั้นอยู่ในตัวเขานะครับแต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่เคยละทิ้งพระเจ้าความเชื่อของเขาในพระเจ้าเนี่ยมีมาตลอดแต่เขาบอกว่าความเชื่อของเขาโลกของเขาเนี่ยกับโลกของพระเจ้ามันเป็นคู่ขนาน
คือโลกที่พระเจ้าทรงแสนดีโลกที่พระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักเป็นโลกแห่งหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่เขาอยู่ในโลกที่พระเจ้าโหดร้ายพระเจ้ายอมเกิดให้ความทุกข์ยากต่างๆนะแต่ขณะเดียวกันตลอดเวลาที่เขาอยู่ในค่ายกับกักกันเขาไม่เคยหยุดอธิษฐานเลยนะครับเขาก็ยังทรงการอธิษฐานอยู่นะแล้วเขาก็รอดออกมาจากค่ายกักกันนี้นะครับเพราะว่าเขากับพ่อเนี่ยอาจจะมีร่างกายแข็งแรงในยุคนั้นก็ถูกเลือกให้มาเป็นทำงานก็ยังไม่โดนเอาไปลมควันหรือเอาไปเผานะจนกว่าว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่อ่อนแอไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็จะถูกจำกัดกำจัดทิ้งนะครับเขาก็รอดมาแต่พ่อเขาในสุดแล้วก็โดนฆ่าอยู่ในค่ายกักกันและเสียชีวิตในค่ายกักกันเขารอดออกมานะครับเขาก็เป็นแรงผลักดันนะครับให้เขาเนี่ยได้ไงฮะมีจุดเป้าหมายในชีวิตจุดมุ่งหมายในชีวิตคือรณรงค์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับวิสเซิลเนี่ยก็ได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นเรียกไงครับบุคคลที่มีเกียรติบุคคลที่มีอิทธิพลมากในการต่อต้านไอ้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันนี้นะครับก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเสรีภาพในปี1986นะครับนะครับก่อนขณะเดียวกันเนี่ยเขาหลังจากออกจากค่ายกักกันเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ที่มีความขัดแย้งในความเชื่อของเขาแต่เขายังเชื่ออยู่นะครับในความขัดแย้งจนเขาอายุประมาณ50กว่าปีนะครับเขาก็บอกเขียนนะอันนี้นะครับบอกว่าจอมเจ้านายแห่งจักรวาลให้เราคืนดีกันเถอะมันถึงเวลาแล้วนะ How long can we go on being angry เราจะโกรธกันอีกนานเท่าไหร่นะครับมันแทบจะทนไม่ได้มันทนไม่ได้เลยเนี่ยการที่ต้องพรากจากพระองค์มานานขนาดนี้แล้วคือในที่สุดแล้วเขาก็กลับมาหาพระเจ้านะครับนะวิเซลนะครับรอดชีวิตก็มีคนไปทำวิจัยนะครับกับคนยิวอีก2คนนะครับรุ่นที่เขารอดชีวิตออกมานะเซเวเวอร์จากค่ายกักกันนะครับก็มีอีก2คนคนนึงเนี่ยพอออกมาปุ๊บก็ฆ่าตัวตายตอนอายุ20กว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นความผิดนะทำไมเขาถึงรอดออกมาได้ทำไมเพื่อนร่วมชาติคนอื่นพี่น้องญาติพี่น้องคนอื่นถึงไม่ได้รอดนะก็รู้สึกความผิดนะเรียก survivor guilt นะ guilt ก็คือความผิดของคนที่รอดชีวิตนะอีกคนนึงนะก็ในข่าวบอกว่าตกตึก3ชั้นนะเสียชีวิตจากการตกตึก3ชั้นก็สงสัยว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับคนที่ไม่สามารถ reconcile กับพระเจ้าได้นะแบกรับความโกรธแค้นนะแบกความขมขื่นในชีวิตนะก็จะมีจุดจบแบบ2คนแต่วิเซลเนี่ยเขาได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้านะครับเขาก็ดำเนินชีวิตต่อไปนะครับได้รับเกียรติยศความสักประสบความสำเร็จนะกับพระในชีวิตนะครับถัดมานะครับอาซาฟก็บอกว่าถ้าข้าพเจ้าได้กล่าวว่าเราจะพูดเช่นนั้นข้าพเจ้าก็คงจะได้ทรยศต่อลูกๆของพระองค์นะครับเมื่อข้าพเจ้าพยายามที่จะเข้าใจทั้งหมดนี้ก็ทำให้ลำบากใจยิ่งนะจนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าไปยังสถานนมัสการของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเข้าใจถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายของพวกเขาแน่ทีเดียวพระองค์ทรงให้เขายืนอยู่บนที่ลื่นพระองค์ทรงเหวี่ยงเขาลงสู่หายนะนะครับเขาถูกทำลายไปนะครับแต่ข้าพระผู้เป็นเจ้าแต่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นยืนก็เหมือนคนที่ตื่นจากฝันนะครับพระองค์จะทรงเหยียดยามเขาว่าเป็นภาพเพ้อฝันนะครับอันนี้ก็พออาซาฟได้กลับมาเข้าคร่ำครวญนะครับก็เกิดมุมมองใหม่ในพระเจ้านะครับเข้ามาที่พระนิเวศของพระองค์นะความสงสัยนี้นะก็หายไปนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความสงสัยที่เขาเก็บไว้เนี่ยเขาก็ไม่พูดออกไปกับคนอื่นๆเพราะเขาเป็นผู้นำใช่ไหมถ้าเกิดเขาไปแบบนั่งกินข้าวก็บ่นว่าพระเจ้าไปทำไมพระเจ้าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้มันก็อาจจะทำให้ผู้เชื่อใหม่นะครับหรือผู้ที่ยังมีความเชื่อที่ยังไม่แข็งแรงเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดสะดุดนะเขาก็เก็บความสงสัยเขาไว้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าแล้วก็บรรยายถามพระเจ้านะครับก็ได้รับการเปิดเผยนะครับเขาได้รับมุมมองใหม่และตระหนักถึงชะตากรรมของคนชั่วและคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์กับพระเจ้านะเขาเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อไอ้ที่เราเห็นว่าคนชั่วได้ดิบได้ดีเนี่ยมันเป็นเพียงชั่วคราวเหมือนกับเป็นภาพฝันเมื่อพระเจ้าตื่นขึ้นมาภาพพวกนี้ก็จะหายไปหมดนะครับ
เพราะพวกคนชั่วเนี่ยก็จะต้องได้รับการตัดสินลงโทษในขณะที่ผู้ชอบธรรมในที่สุดแล้วจะพบแต่ความชื่นชมยินดีในการอยู่กับพระเจ้านิรันดร์นะครับขณะนะอาซาฟก็บรรยายต่อไปว่าความโง่เขลาความโง่เขลาที่เขาคิดเองที่เขาเห็นภาพที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยทำให้เขาคิดไปเองนะว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมพระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่ดีโน่นนี่นั่นนะครับก็เป็นความโง่ของความของเขาพอความโง่เขลาที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้มุมมองของเขานะฝ่ายวิญญาณของเขาเนี่ยบิดเบี้ยวไปนะอาซาฟเปรียบตัวเองว่าโง่ดุจดังสัตว์เดรัจฉานนะครับผมก็เวลาเราใช้คำนี้เป็นคำอะไรเป็นคำชมไหมหรือเป็นคำอะไรแหมคุณช่างสัตว์เดรัจฉานจริงๆนะมันเหมือนกับคำด่าที่รุนแรงใช่ไหมมันเหมือนคำด่าที่แบบด่าที่รุนแรงมากนะก็ไปเปิดดิกชันนารีภาษาไทยดูนะอยากจะรู้คำว่าเดรัจฉานแปลว่าอะไรใครรู้ไหมครับคำว่าเดรัจฉานหรือเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าอะไรสัตว์เลื้อยคลานแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานแต่ถูกนะครับภาษาบาลีนะอ่านว่าดีรัจฉานะมาจากคำว่าดีรัจฉานะแปลว่าสัตว์ที่เคลื่อนที่ไปในแนวขวางนะคือขณะที่เคลื่อนที่ไปนั้นลำตัวไม่ได้ตั้งตรงอย่างมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะว่าใครเราจะไปใช้คำนี้นะเราใช้คำสุภาพนะคุณช่างเคลื่อนที่ไปทางขวางจริงๆนะแทนที่จะใช้คำนี้เป็นคำสุภาพนะอาซาฟก็เปรียบตัวเองเนี่ยมันโง่เหมือนสัตว์เลยไม่มีความรู้ความคิดนะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานหรืออะไรไม่มีความคิดเลยไปมองพระเจ้าอย่างนั้นถัดมานะครับอาซาฟก็บรรยายต่อไปแต่ถึงกระนั้นข้าพระองค์ยังอยู่กับพระองค์เสมอนะพระองค์ทรงยึดมือขวาของข้าพระองค์ไว้นะพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์จะทรงรับข้าพระองค์เข้าสู่เกียรติสิรินอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์มีผู้ใดอื่นในฟ้าสวรรค์หรือและในโลกนี้ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากพระองค์กายใจของข้าพระองค์อาจจะเสื่อมถอยแต่พระเจ้าทรงเป็นพลังใจและเป็นส่วนมรดกของข้าพระองค์ตลอดไปนะครับบรรดาผู้ที่ห่างไกลพระองค์จะพินาศพระองค์จะทำลายล้างคนทั้งปวงที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์แต่ส่วนข้าพระองค์ดีเหลือเกินที่ได้เข้ามาใกล้พระเจ้าข้าพระองค์ได้ให้พระยาเวองค์เจ้าชีวิตเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์นะครับช่วงหลังช่วงท้ายของบทนี้นะครับก็อาซาฟเริ่มเข้าใจนะเห็นมุมมองใหม่ๆในชีวิตนะก็วางใจในการทรงนำของพระเจ้านะครับพระวิญญาณก็เปิดเผยให้เขาเห็นอาซาฟว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าเนี่ยทรงสถิตอยู่ด้วยนะการปกป้องจากพระเจ้าการทรงนำจากพระเจ้านะครับมุมมองนี้นะครับวิลเซลก็เห็นตอนที่อายุ50กว่าเขาก็เห็นภาพว่าขณะที่ชาวยิวทนทุกข์อยู่ในค่ายกักกันเนี่ยพระเจ้าก็อยู่ด้วยนะพระเจ้าก็เจ็บปวดพระเจ้าก็ร้องไห้ไปกับชาวยิวนะครับเพราะพระองค์เห็นว่าลูกของพระองค์นะนาซีก็เป็นลูกของพระองค์นะฮะมนุษย์กลับทำลายล้างเผ่าพันธุ์ลูกของพระองค์อีกกลุ่มหนึ่งนะพระองค์ก็เศร้าพระองค์ก็เสียใจพอไอ้ความจริงนี้เข้ามาปุ๊บนะวิลเซลก็ได้เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่นะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าเช่นเดียวกันกับอาซาฟนะครับพอเขาเห็นว่าตลอดที่เวลาที่ผ่านมาพระเจ้าอยู่ด้วยนะนะพระเจ้าทรงปกป้องพระเจ้าทรงนำเขามาตลอดครับมุมมองที่กับพระเจ้าก็เปลี่ยนไปนะครับก็เรียกว่าเขาได้พบการปลอบโยนและอุ่นใจนะในความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงยึดกุมมือขวาของเขาและนำทางให้เขาใช้ชีวิตต่อไปนะแม้ว่าจิตวิญญาเราจะบอบช้ำกายใจเราจะบอบช้ำจนแทบจะไม่ไหวแล้วนะแต่เมื่อผู้เชื่อนะครับตระหนักว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเนี่ยพลังใจนะครับอย่างเช่นพลังใจของอาซาฟนะครับก็ได้รับการเติมเต็มขึ้นมาใหม่นะครับใครเคยหลงทางมาตอนเด็กๆใครเคยหลงบ้างครับเป็นเด็กหลงมีไหมมีอ่ะคุณเตียงหลงกลัวไหมกลัวมากนะครับตอนผมน่าจะประมาณ6-7ขวบผมเคยหลงที่บางแสนนะหลงทางเล่นกันเด็กๆนะแล้วก็จำไม่ได้ว่าเล่นอะไรเล่นผีอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องเอาทรายกบขาแล้วก็วิ่งไล่อะไรประมาณนี้แล้วพวกพี่น้องญาติคนอื่นเขาก็จะมีกระบอกไม้ไผ่กระบอกข้าวหลามเขาก็ตักได้ผมใช้มือผมเจ็บผมก็วิ่งไปหากระบอกข้าวหลามผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้วิ่งไปวิ่งมาหายหลงคือบางแสนสมัยก่อนเนี่ยคนมันแน่นมากล่มมันก็จะเป็นสีเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จำไม่ได้เอ้ยครอบครัวเราไปอยู่ตรงไหนอ่ะเราก็เดินหลงไปเรื่อยร้องไห้อยู่ฮะยังจำภาพได้เลยแม่ค้าแถวนั้นเห็นผมคงเวทนาไอ้เด็กหน้าตาดีคนนี้ทำไมมาร้องไห้ตรงนี้
ก็พาผมไปไหว้ฝรั่งผมก็งงมันเกี่ยวอะไรวะไม่ใจเขาบอกให้ไหว้ฝรั่งนะฝรั่งคนฝรั่งนะฮะผมก็ยกมือไหว้ฝรั่งก็ให้ผม5บาทแบงค์5บาทผมจำได้เอ้ยผมกลายเป็นขอทานอยู่บางแสนเว้ยนะก็ร้องไห้นะแต่ในใจก็ดีใจอู้ได้ตั้ง5บาทนะก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เขาก็จับส่งไปอยู่โรงพักแล้วก็ร้องไห้จนหลับสลบไปเลยคิดว่าชีวิตนี้กูต้องไปยืนแบบเล็กพูดกับตัวเองไม่ค่อยเพราะนะทีนี้เราต้องไปเล่นล่อนไหว้ฝรั่งขอตังค์หรือเปล่าเนี่ยนะก็อะพอตื่นมาก็เห็นแม่มากับพวกญาติเขาก็มาเจอแล้วก็มารับเรากลับบ้านโอ้วินาทีนั้นเข้าใจเลยว่าเด็กหลงหายเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนและการที่พ่อแม่นะครับตามเรากลับมาได้นะครับบุตรน้อยหลงหายที่พระเจ้าตามเรากลับมาได้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นที่รู้สึกวางใจนะอาซาฟหลงหายไปในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าตามเขากลับมาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจซาบซึ้งใจเหลือเกินรู้สึกปลอดภัยนะครับพี่น้องครับหลายครั้งนะครับสถานการณ์ในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นแบบอย่างที่เราอยากจะให้มันดีขึ้นหรอกนะครับมันไม่คลี่คลายง่ายๆปัญหาต่างๆมันก็ยังลุมล้อมเราอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เรานะอดไม่ได้นะที่จะกลับไปสงสัยพระเจ้าอีกทำไมพระเจ้ายอมให้เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าทำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับแต่เราให้เราระลึกถึงเสมอนะพระเจ้ากุมมือขวาเราอยู่เสมอนะครับเมื่อเราเกือบจะลื่นล้มเมื่อไหร่นะเราก็จะมีศีลาที่เป็นหลักที่มั่นคงที่พระเจ้าให้เราเหยียบยืนลุกขึ้นมาใหม่ได้นะความยากลำบากนะทำให้เราได้รับมุมมองใหม่ในชีวิตนะครับชีวิตที่ไม่แย่แย่ไม่ได้ผ่านพ้นความยากลำบากเลยเนี่ยผมเชื่อว่า เราจะเข้าใจความรักของพระเจ้าได้น้อยกว่าคนที่ชีวิตผ่านความทุกข์ยากมาแล้วนะครับผมพูดนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าผมแบบชีวิตผมผ่านความยากลำบากซะเหลือเกินนะก็ไม่ได้ยากลำบากเรียกไงฮะในบางมุมแต่ก็ยากลำบากหลายครั้งในหลายมุมอยู่นะครับแต่เมื่อเราผ่านมาได้เราก็จะมีประสบการณ์อย่างที่อาซาฟมีนะครับแล้วพระวิญญาณก็จะหนุนใจเราให้เราไปต่อไปได้นะครับความปรารถนาที่สุดของผู้เขียนนะคืออาซาฟนี่ก็คือการได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและยอมรับว่าการบรรลุเป้าหมายในชีวิตนะความสมหวังในชีวิตของเราที่แท้จริงแล้วเนี่ยพบได้ในพระเจ้าเท่านั้นนะสิ่งอื่นมันไม่สามารถมาเติมเต็มความรู้สึกอันนี้ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับบาดแผลต่างๆในชีวิตเรานะครับนะให้มองว่ามันเหมือนกับแผลที่เราโดนมีดบาดนะเมื่อมันตกสะเก็ดมันก็จะหลุดไปแต่มันจะมีแผลเป็นอยู่นะครับอย่างที่แล้วผมบอกนะแผลเป็นบนหน้าท้องของพี่ลิยงทุกครั้งที่อาบน้ำนะครับนะก็จะเตือนใจนะอาบน้ำถึงเห็นใช่ไหมปกติคงไม่มาดูพุงตัวเองเล่น นะก็ทุกครั้งที่เห็นนะครับก็จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าพระเจ้านะจูงมือขวาของพี่ดยงให้ผ่านพ้นความยากลำบากยังไงนะครับนะความรู้สึกนะครับที่เต็มล้นมันก่อตัวอย่างเต็มล้นนะความซาบซึ้งในพระเจ้าความเข้าใจในพระเจ้ามันก็ผลักดันให้อาซาฟออกไปประกาศเพราะว่าเวอร์สุดท้ายเขาเขียนว่าข้าพระองค์จะเล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์อาซาฟก็ออกไปประกาศนะสรรเสริญพระเจ้าด้วยความฮึกเหิมนะจากความคำพร่ำบ่นต่อว่าในที่สุดแล้วเป็นการสรรเสริญและอดไม่ได้ที่จะออกไปประกาศนะครับอ่ะตะกี้เราดูชีวิตของอาซาฟนะครับเราดูชีวิตของวีเซลมาแล้วนะครับเอลีวีเซลนะครับเรามาดูชีวิตของนางอันนาบ้างนะครับลูกาบทที่2นะครับข้อ22ถึง38นะโทษทีนะข้อ36ถึง38 3 verse เองนะครับนี่พิมพ์ผิดนะครับก็มีผู้เผยวจนะหญิงคนหนึ่งชื่ออันนานะครับอันนาที่เป็นบุตรีของฟานูเอลในเผ่าอาเซอร์นางชรามากแล้วนางอยู่กับสามีได้เพียง7ปีหลังจากแต่งงานแล้วก็เป็นม่ายมาจนถึงอายุ84ปีนางไม่เคยออกไปจากบริเวณพระวิหารเลยแต่อยู่นมัสการถืออดอาหารและอธิษฐานทั้งกลางวันและกลางคืนในขณะนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระกุมารให้คนทั้งหลายที่คอยการทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มให้การทรงไถ่กรุงเยรูซาเล็มฟังนะครับสมัยในพระคัมภีร์เนี่ยผู้หญิงแต่งงานเร็วนะบางครั้งเนี่ย13ก็แต่งแล้วเนื้อคอนะแต่ก็มีนักศาสนศาสตร์เขาก็พยายามไปดูว่า
นางอานาเนี่ยแต่งงานประมาณนั้นแหละก็เขาบอกว่าประมาณ15-17นะเพราะอยู่กับสามี7ปีก็เป็นม่ายคือเป็นม่ายตั้งแต่อายุน้อยๆ22-20ต้นๆนี่ก็เป็นม่ายแล้วแล้วก็ไม่มีบุตรด้วยนะครับในยุคนั้นนะผู้หญิงก็เป็นเรียกไงเป็นสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ก็แย่อยู่แล้วนะครับไม่มีบุตรอีกแล้วเป็นแม่ม่ายเนี่ยครบเลยนะครับพระคัมภีร์ถึงบอกให้เรามีเมตตาต่อเนี่ยคนต่างชาติหญิงม่ายนะแล้วก็บุตรกำพร้านะเพราะว่าเป็นสังคมที่เรียกไงชนชั้นอันเนี้ยเป็นอยู่ชนชั้นที่ต่ำสุดนะก็ได้รับพบความยากลำบากนะครับแต่นางอานานี่เป็นผู้เผยวจนะนะน่าสนใจนะผู้หญิงที่ต่ำต้อยในที่สุดในสังคมกลับเป็นผู้เผยวจนะนะเป็นบุตรีของฟานูเอลฟานูเอลแปลว่า face of God นะครับใบหน้าพระพักของพระเจ้านะครับส่วนอานาเองเนี่ยแปลว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานนะครับคิดถึงว่าเอ๊อายุ17แต่งงาน15ถึง17แต่งงานเป็นม่ายอายุ20กว่าไม่มีลูกนะครับทำไมถึงบอกว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานล่ะนะครับนางอานาเนี่ยอนุญาตให้อยู่ในพระวิหารซึ่งเป็นผู้ชายเป็นใหญ่นะครับดูเหมือนเธอต้องอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวเงียบๆไปนะเธอใช้ชีวิตโดยเพ่งความสนใจไปที่พระเจ้ารอคอยพระเมสสิยาที่จะมาถึงเราลองมาค่อยๆดูชีวิตของนางอนานะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เช่นกันนะครับลองนึกดูว่าเวลาเราผิดหวังเราเศร้าโศกนะเราผิดหวังอกหักรักคุดต่างๆธุรกิจแย่สุขภาพย่ำแย่ต่างๆเนี่ยเราใช้เวลากับความรู้สึกลบๆนี้มากแค่ไหนครับแล้วเราใช้เวลากับพระเจ้ามากแค่ไหนนะส่วนใหญ่เราก็จะต้องไปใช้ความรู้สึกว่าในด้านลบมากกว่าใช่ไหมเราใช้เวลาพลังงานไปกับความผิดหวังเสียใจในชีวิตมากกว่าที่เราจะยอมใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็ปล่อยให้ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมากำหนดชีวิตของเราต่อไปด้วยนะครับ60ปีที่นางอานาอธิษฐาน60ปีที่นางอานาเฝ้ารอเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่านางอานาทำได้ยังไงนะเรา6วันเราก็เรียกว่าแทบจะเพลนแล้วนะอันนี้ต้องอยู่ในพระวิหารไปไหนไม่ได้60ปีนะเฝ้าอดอาหารด้วยนะอธิษฐานอย่างเดียวนะถึงการเฝ้ามาของพระเยซูนะวันที่นางอานาเจอพระเยซูนะครับบุตรพระเยซูพระกุมารนะครับก็เป็นวันที่นางอานาตระหนักแล้วว่าชื่อของนางอานาเนี่ยเป็นจริงแล้วว่าพระเจ้าทรงชื่นพอใจนางนะครับ God has favored me พระเจ้าได้ชื่นใจโทษทีพระเจ้าได้ทรงชอบใจนางนะครับและขณะเดียวกันก็เพราะว่าชื่อบุตรชื่อของพ่อของนางอานาใช่ไหมฟานูเอลเฟสซอบกอเพราะว่านางได้เห็นพระพักของพระเจ้าคือพระเยซูพระบุตรนะครับอันนั้นความเศร้าโศกเสียใจสามารถทำให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่แข็งกระด้างได้นะครับและเพราะว่าเรามัวแต่จมปักอยู่ในการเวทนาตัวตนเองนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับหญิงม่ายผู้นี้ผู้ที่อธิษฐานอยู่60ปีอาจจะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่มีความสุขที่สุดก็ได้อ่ะแล้วก็เนี่ยมี9บทเรียนจากนางชีวิตนางอานานะครับอย่าท้อถอยรอเวลาของพระเจ้าแต่เวลาของพระเจ้านี่บางทีโอ้โหนะ60ปีนะเราอยากจะให้แค่6ชั่วโมงด้วยซ้ำไปอย่าจะว่าแต่6วันเลยเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอนะมีความเข้มแข็งนะแล้วก็พระเจ้าเนี่ยทรงเลี้ยงดูนะนางอานาเป็นหญิงมากนางอานาก็มีที่อยู่อาศัยนางอานาก็มีอาหารกินไม่อดตายนะครับและนางอานาก็ยังอดอาหารอธิษฐานด้วยนั่นก็เป็นบทเรียนหนึ่งให้เราอดอาหารอธิษฐานจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอดอาหารประท้วงถ้าพระเจ้าไม่ให้นะจะอดอาหารต่ออีกนะไม่ใช่นะการอดอาหารอธิษฐานเป็นการที่เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้านะครับความมุ่งมั่นแน่แน่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ยังแถมยังเป็นพยานในการประกาศพระคริสต์นะครับนางอานาก็ฟังสังเกตทิศทางชีวิตที่พระเจ้าทรงนำนะแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเข้าใจพระเจ้าเข้าใจเวลาของพระเจ้าแล้วก็สามารถอดทนรอคอยอ่ะนะอีกคนหนึ่งวันนี้ชีวิตของผู้แบบคริสเตียนนี่มันหนุนใจจริงๆอดไม่ได้ที่จะมาเล่าก็เชื่อว่านะพี่หมอภากรก็คงเคยเล่าไปแล้วนะ C.S. Lewis นะครับ Clive Staples เราอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยคุ้นชื่อนะแต่เธอบอก C.S. Lewis นี่คุ้นไหมนาเนียนะครับ C.S. C.S. Lewis นะครับก็เป็นคนอังกฤษนะครับตอนอายุ15เนี่ยก็เกิดในครอบครัวคริสเตียนตอนอายุ15บอกไม่เอาละรู้สึกว่าการมาคริสตจักรเนี่ยเหมือนกับเป็นตารางทำงานบ้านนึกถึงเด็กฝรั่งนะเขาจะมีมอบหมายให้ทำงานบ้านตัดหญ้าล้างจานถูบ้านอะไรบ้างนะเขาก็รู้สึกว่าการมาคริสตจักรนะ
เหมือนกับมาทำงานบ้านเหมือนกับเป็นงานที่มาอย่างนั้นแหละตามตารางไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าไม่เอาละนะขณะเดียวกันเขาก็โกรธพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าอ่ะคือเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าขณะเดียวกันมันเป็นความขัดแย้งมากเขาก็โกรธพระเจ้าทำไมพระเจ้าสร้างโลกมาไม่สมบูรณ์อย่างนี้ล่ะมีแต่ปัญหานะมันเป็นความงงนะคืออันนึงก็คือไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอีกอันนึงบอกก็โกรธพระเจ้านะว่าทำไมพระเจ้าสร้างโลกไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นความขัดแย้งแต่เขาก็ไม่ติดตามพระเจ้านะเขาก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศาสนาไม่เชื่ออะไรละแล้วก็เติบโตนะเป็นนักวิชาการเป็นโปรเฟสเซอร์ทางอักษรศาสตร์นะครับอยู่ทั้งที่ออกฟอร์ดทั้งเคมบริดจ์ก็เป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของอังกฤษทั้งสองที่นะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในด้านวิชาการวิชาชีพนะครับจน50กว่าปีเขายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมาเจอภรรยานะชื่อจอยเดวิดแมนนะจอยนี่เป็นคนอเมริกานะครับมาจากฝั่ง US แล้วก็จบโคลัมเบียก็เป็นนักวิชาการทางอักษรศาสตร์เหมือนกันก็มาประชุมวิชาการกันแล้วก็คุยไปคุยมาถูกคอตอนแรกยังไม่ได้รู้สึกว่ารักใครชอบพอกันนะก็คุยกันแล้วมันถูกคอกันนะก็คบหากันแบบเพื่อนนะครับจอยที่เป็นแม่ไม้นะครับมีลูกติด2คนมาที่อังกฤษนะแล้วก็พอมาสักพักก็มีปัญหาเรื่องวีซ่านะครับแต่ก็จะถูกทางอังกฤษส่งตัวกลับไปที่อเมริกานะครับลูอิสนะครับ CS ลูอิสก็เลยแต่งงานช่วยแต่งงานแบบหลอกๆนะเพื่อที่จะให้เขาอยู่ในอังกฤษต่อได้นะครับในปี1956นะครับปีถัดมานะครับจอยเดวิดแมนเนี่ยก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายนะครับคราวนี้มันก็ทำให้เหตุการณ์นี้มันก็ทำให้ CS Lewis สำนึกได้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วรักเดวิดแมนมากนะครับรักมากก็เลยทำพิธีแต่งงานกันจริงๆคราวนี้แต่งงานกันจริงๆแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็อธิษฐานขอพระเจ้ารักษาก็ปรากฏว่าโรคก็สงบไป2ปีนะครับพอปีถัดมาปีสุดท้าย1960เนี่ยโรคมันก็กลับมากำเริบและจอยเดวิดแมนก็เสียชีวิตไปนะครับจากไปนะครับท่ามกลางความสูญเสียนะรักแรกในชีวิตตอนอายุ50มาเนี่ยซีเอสลีวิสก็เจ็บช้ำบอบช้ำมากนะอันนี้เนี่ยอย่างที่ว่านะพอเป็นนักกวีเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็จะบรรยายนะครับก็เขียนเป็นผมก็ไม่จะแปลยังไงให้มันซาบซึ้งนะผมก็แปลแบบบ้านๆแล้วกันนะครับภาษาอังกฤษนะก็ลองอ่านดูนะครับ A noble hunger long unsatisfied met at last is proper food and almost instantly the food was snatched away นะครับผู้หิวโหยที่สูงส่งไม่ได้พบกับความพอใจมานานแสนนานในที่สุดก็พบกับอาหารที่คู่ควรและเกือบจะทันใดอาหารนั้นก็ถูกฉวยไปนะนี่คือบรรยายความเจ็บช้ำของเขานะแล้วเขาก็เขียนบทกวีบนหินหลุมฝังศพของภรรยานะครับบอกว่าณที่นี่โลกทั้งใบนะครับดวงดาวน้ำอากาศและพื้นดินและผืนป่าได้ถูกสะท้อนในจิตใจดวงเดียวเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกสลัดทิ้งในเท่ากระดูกยังคงมีความหวังว่าเธอจะกำเนิดใหม่จากความยากจนขัดสนอันบริสุทธิ์ในดินแดนแห่งการเฝ้ารอหลังจากนั้นเธออาจจะฟื้นขึ้นในวันอีสเตอร์ของเธอนะครับลูอิสนะครับเอาออกจากพระเจ้าไปตอน15แต่ตอนอายุสักประมาณ30กว่านะเพื่อนสนิทของเขาคือ J.R.R. Tolkien นะครับคนที่เขียน Lord of the Ring นะคู่นี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเขียนนิยายสนุกๆทั้งนั้นนะครับนาเนียกับ Lord of the Ring คุยกันถกปัญหากันนะนะเขาก็ถกเถียงไม่พระเจ้าไม่มีหรอกไม่เชื่อโน่นนี่นั่นนะแล้วเขาก็กลับไปที่หอพักของเขาในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเขาก็คิดถึงเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้อยู่ๆก็คิดถึงเรื่องบุตรน้อยหลงหายแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยพระเจ้ารอให้เขากลับความรู้สึกอันนี้ถาโถมเข้ามาจนเขาทนไม่ไหวเขาต้องคุกเข่าอธิษฐานแล้วก็กลับรับเชื่ออีกครั้งหนึ่งกลับมาหาพระเจ้านะครับแล้วเมื่อเจอจอยเดวิดแมนนะที่ต้องในที่สุดแล้วก็ต้องพลัดพรากจากกันหลังจากอยู่กันได้แค่2ปี3ปีนะครับเขาก็ยังเชื่อว่าจอยเดวิดแมนนะครับก็จะกลับมาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับพวกเราทุกคนเมื่อเราต้องจากจากโลกนี้ไปนะครับเขาก็ไม่ได้จมปลักอยู่ในความทุกข์นะการที่เขามีพระเจ้าที่เขารู้จักพระเจ้านะครับก็มันทำให้ชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องตกอยู่ในห้วงความทุกข์นะครับก็สรุปสุดท้ายนะครับการใช้ชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายเสมอนะครับนักธุรกิจนะไม่ว่าจะอาชีพใดนะนักธุรกิจนะ
นักวิชาการครูแม่บ้านทั้งหลายนะการใช้ชีวิตอย่างผู้ชอบธรรมมันเป็นเรื่องท้าทายเสมอถ้าเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราจะไม่ใช้ทางลัดขั้นตอนต่างๆมันท้าทายมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายนะครับให้เราข้อสองนะครับให้เราเปลี่ยนมุมมองและจุดสนใจของเราจากสถานการณ์รอบตัวในปัจจุบันไปยังชีวิตนิรันดร์และความยุติธรรมของพระเจ้าอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าทรงยุติธรรมเสมอนะครับและข้อ3นะครับความวางใจในการทรงนำของพระเจ้าและแสวงหาการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์จะนำมาซึ่งสันติสุขความพึงพอใจความหวังแม้ดูเหมือนว่าโลกจะไม่ยุติธรรมนะครับผมครับก็พวกเราเลือกได้ไหมครับเราจะเป็นหัวมันหรือเราจะเป็นไข่หรือเราจะเป็นเม็ดกาแฟดีครับกาแฟผมได้ยินกาแฟนะครับนะครับผมครับก็ใครขอพระเจ้าอวยพรครับผมเราจะมีโอกาสตอบสนองด้วยเพลงให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์ด้วยกันนะคะI'm not afraid to die.